สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์นะคะแนวเทพนิยายนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะในอัพพิโซดนี้นะคะหวานมีประเด็นเรื่องทำไมชิงหลินนะคะแล้วก็ หัวโมโนั้นจึงร่วมมือกันสังหารจัก,กรพรรดิเผ่าปีศาจนะคะในเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์ค่ะจริงๆแล้วนะคะก็พวกเขาเนี่ยต้องการที่จะเขย่านะคะให้สามอาณาจักรเนี่ยเกิดความสั่น สั่นคลอนมากๆก็คือให้เกิดสงครามอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเผาปีศาจแล้วก็เผาพันเสียนให้ให้สู้กันสุดๆให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยค่ะอันนี้คือความต้องการของชิงหลินหรือว่าชิงลี่นะคะ <c oughs> ซึ่งชิงลี่นั้นก็เป็นจิ้งจอกก้าวหางมาก่อนนะคะแต่ว่ามันมีปมในหัวใจไงคือไม่มีใครที่จะมาชื่นชมนางนะคะมีแต่คนชื่นชม ฉางฉินซึ่งหมายให้คำว่าชื่นชมหมายความว่ายกย่องนะคะสายเลือดที เป็นระดับของราชวงศ์นะคะของเผ่าพันธุ์จิ้งจอกอะไรแบบเนี้ยส่วนชิงลี่นั้นนางเป็นสายพันธุ์ที่ที่ไม่ใช่แบบอืมราชวงศ์อ่ะเป็นสายพันธุ์ต่ําของของเผ่าจิ้งจอกแต่นางนั้นนะคะมีความโชคดีสุดๆค่ะนางอะ่ะมีก้าวหางนะคะจากการจากการที่ได้อับสบพลังจากต่างๆคือคําว่าได้ก้าวหางของจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยได้มา2ทางก็คือ1โดยสายเลือดโดยกําเนิดหรือว่า2โดยการบ่มเพาะนะคะ โดยการที่ฝึกบําเพ็ญน,นั่นเองค่ะแล้วชิงลี่เนี่ยเป็นเหมือนกับจิ้งจอกที่ท่านเทียนฉี่ก็เอ็นดูเอ็นดูนะคะอุ้มไว้กับอกตลอดเวลาเช่นเดียวกันตอนที่ชิงลี่ยังเป็นลูกสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วหลังจากที่ความรักไม่สมหวังก็คือในตอนที่มาเป็นเมียน้อยใช้คําว่าอะไรดีมาเป็นเมียน้อยของท่านอ,าองค์ชายรองนะคะของเผ่าพยักษ์ซึ่งเป็นเผ่าเสืออะไรแบบนี้ก็มาลักผู้ชายคน เดียวกันกับฉางฉิงคือเอาง่ายๆชิงลี่ต้องการจะแย่งชิงทุกอย่างที่เป็นของฉางฉิงมาเอาง่ายๆนะคะดังนั้นแล้วก็เลยปรากฏ ชิงลี่อยู่ทุกทุกที่ที่มีฉางฉินนั่นเองค่ะก็เป็นศัตรูกันมาเรื่อยๆนะคะมันเกิดจากปมในหัวใจของนางนั่นแหละอะแล้วทีนี้นะคะในศึกที่นางไปยุยงนะคะยุแบบให้แบบร่วมมือกับทางอู่หวนนะคะในส่วนที่เป็นซีซั่นที่หนึ่งก็เกิดสงครามระหว่างเผ่าพันธ์ุปีศาจแล้วก็เผ่าพันธ์ุเทพขึ้นมาเผ่าพันธุเซียนนะคะก็เละกันมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วชิงรี่ก็กระจัดกระจายค่ะก็โดนผนึกเอาไว้ที่จิวโยนะ นระะะกขุมที่9กนะคะก็อยู่ที่ดินแดนนี้ซึ่งคนที่เป็นใหญ่แล้วก็คอยที่จะคอยเขาเรียกว่าอะไรผนึกมันไว้ก็คือท่านสัจเทพเทียนฉี่ของพวกเราในเวอร์ชันนิยายนะคะส่วนในเวอร์ชั่นละครนั้นให้เป็นท่านสัจเทพไผ่เจี่ยค่ะเป็นผู้ที่ดูแลดินแดนนี้อยู่นะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะพอเข้าไปแล้วด้วยความเป็นชิงลี่ค่ะจิ้งจอกที่มีความเฉอียเลาะน่ารักเนาะก็ไปสร้างดีลนะคะมีข้อต่อรองกับทางด้านท่าน สัจเทพเฉียนอี้อีกทีหนึ่งนะคะอะเฉียนอีก้ก็แบบด้วยความเบื่อไงอทําอะไรให้มันมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นก็ดีชิงลี่ก็ไม่ได้ปิดบังหรอกว่านางนั้นอยากจะสร้างความแบบโกลาหลให้กับแบบออสามอณาจักรอะไรแบบนี้แล้วก็มีความเกียดสางกู่สุดๆด,ด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ก็ท่านเฉียนอีก็ไม่ได้ไปร่วมอะไรเพียงแต่ว่าเอาไปให้พลังไปนิดหนึ่งนะคะเศษเศษนิดๆน,นะคะเป็นเศษพลังของเทพเจ้าที่แท้จริงของเขาก็เลยทําให้ชิงลี่นั้นมีเหมือนกับความเป็นผู้นําของมารน,นะคะเรียกได้ว่าเป็น เป็นราชินีเป็นราชาแห่งมารแล้วกันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคะแล้วในนิยายคือนางก็จะมีแค่ควันดำๆนะคะไม่มีร่างค่ะส่วนในเวอร์ชั่นละครนั้นสวยมากเลยชอบมากเลยนะคะชิงหลินสวยอะ่ะชอบตัวละครตัวนี้นะคะขอให้มีน้องที่เป็นดาราที่แสดงขอให้มีผลงานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแอดวานจะรอชมค่ะ เอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ท่านที่ฟังอยู่ไม่ต้องงงเนาะชิงหลินในละครคือชิงลี่ในนิยายนะคะนางนั้นก็ได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์นะคะของท่านเฉียนอี้เรียบร้อยแล้วท่านเฉียนอี้นี่เป็นเทพเจ้าอสูรนะคะเทพเจ้าที่โดนจริงๆแล้วก็โดนผนึกเช่นเดียวกันแหละอยู่ไว้ที่จิวโยเนาะแต่จริงเป็นที่ท่านไม่อยากจะออกมาเองนะท่านเฉียนอี้นะคะท่านเก๋ค่ะท่านเป็นสัจเทพท่านอยู่อยากอยู่ที่นั่นท่านก็อยู่นะคะแล้วก็สามารถ ที่จะสั่งการดอกไม้สังหารเทพเจ้าได้นะคะนั่นก็คือท่านเทพเจ้าจอมอสูเนี่ยแหละคะ่ะท่านเทพเจา้าเฉียนอีนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทางด้านของชิงลี่นะคะได้พลังมาส่วนหนึ่งจากท่านคือได้มาส่วนเล็กๆส่วนนิดเดียวเองจากท่านเฉียนอีเนี่ยก็ยังสามารถจะมาควบคุมดอกไม้สังหารเทพเจ้าได้นะคะถือว่ามีความแข็งแกร่งมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์สุดๆนะคะแต่ทีนี้ค่ะนางนั้นนะคะก็ไป ในในละครนางมีบทบาทที่แบบส่งคนไปแทรกซึมก็คือจัวอิงนะคะเออเป็นคนซึ่งทําให้เราสามารถจะจะนึกออกว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้ส่วนในนิยายเราต้องใช้จินตนาการนิดนึงเพราะว่าไปในรูปแบบของควันดําๆนะคะก็ ก็เอาเป็นว่าในละครเราเห็นว่าเป็นตัวของจัวอิงนะคะซึ่งก็เป็นนักแสดงที่พวกเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีนะคะเขาก็ไปทุกที่ตามคําสั่งของชิงหลินกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สิ่งที่ตัวชิงหลินต้องการนะคะนั่นก็คือต้องการได้หยกหองเพลิงซึ่งไอหยกตัวนี้เป็นหยก เจ้าของที่แท้จริงนะคะคนแรกเลยคือซางกูนะคะหรือว่าอีเหอในบทที่เป็นละครค่ะแล้วทางด้านของซางกู่นั้นยกให้นะคะเป็นของขวัญให้กับ เฟิงวินนั่นเองค่ะก็มอบให้ไว้กับทางเฟิงหลันเพื่อนสนิทนะคะบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิงอินเนาะว่าที่จัก,กรพรรด,ดินีของตระกูลเฟิงคนใหม่จะมาเนี่ยก็มอบให้เฟิงอินเนาะก็มีความเอ็นดูนะคะก็เอาเป็นว่านี่คือเรื่องราวความเป็นมาของไอไอหยกหงเพลิงตัวนี้ค่ะแล้วในบทละครนะคะชิงหลินหน่ะอยากได้ขึ้นมาซึ่งจุดนี้ไม่มี <c oughs> จุดนี้ไม่มีในนิยายนะเพื่อนๆชิงหลินชิงหลินนะคะหรือว่าชิงลีน่นะมัน มองไกลไปกว่านั้นค่ะมันไม่ได้มามาหยุดอยู่ที่ความเป็นเฟิงอินหรือไม่เป็นเฟิงอินนะคะมันมองไปที่จะไปนู่นเลยค่ะไปเขยา่าบัลลังก์นะคะสวรรค์แล้วก็ทําให้ซางกู่นั้นเจ็บใจโดยการที่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือการฆ่าหยวนฉี่ลูกชายของซางกู่แล้วก็ไปเจี่ยนั่นเองนะคะแมเห็นเห็นถึง เห็นถึงความใหญ่โตของของจุดที่เป็นเป้าหมายของชิงลี่ไหมคะซึ่งณจุดนี้นะคะในละครก็ทำให้ดูแล้วชิงลี่เป็นเป็นเหมือนกับคนอันตพานทั่วๆไปแต่จริงแล้วจุดมุ่งหมายของนางนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็มีอยู่อย่างเดียวค่ะก็คือการฆ่าหยวนฉี่ให้ได้นั่นเองนะคะ จุดนี้นะคะนางต้องมีผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยของนางนั้นนะคะก็คือตระกูลฮวานั่นเองก็คือกลุ่มของพวกนกยุงค่ะนางก็มาสร้างดีลนะคะกับฮวามโม่ก่อนเลยค่ะแล้วณนะจุดนี้นะคะการที่จะทำให้กลุ่มทหารของเผ่านกยุงนั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็มีพลังจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นมาง่ายๆเยอะ,ยะ,ยะ ไม่ใช่ง่ายๆขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างเยอะๆในช่วงเวลาสั้นๆนั่นก็คือต้องใช้พลังปีศาจนะคะความเป็นมารเข้าไปช่วยกระตุ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจากที่พลังจิตวิญญาณที่บ่มเพาะในสายเซียนอย่างเดียวจะเป็นสายที่ออร่าสว่างสวัยบริสุทธิ์ใช่ไหมคะแต่มันจะกลายเป็นสีขุ่นละเพราะว่าไปเอาไอ้พวกของของปีศาจของมารเข้ามาร่วมด้วยแล้วนัจุดนี้ที่ไหนล่ะ ที่ไหนล่ะที่มีการเก็บนะคะดวงวิญญาณของสัตว์ประหลาดแล้วก็พวกมารทั้งหลายแหล่ตั้งแต่สมัยบรรพกาลเอาไว้นั่นก็คือนะคะอยู่ในธงทงควบคุมวิญญาณค่ะแล้วทงควบคุมวิญญาณนั้นอยู่ที่ไหนทงควบคุมวิญญาณนั้นจะอยู่นะคะกับจัก,กรพรรดิเผ่าปีศาจนะคะในทุกรุ่นเลยก็คือในรุ่นนี้ถ้าใครเป็นจัก,กรพรรดปีศาจปุ๊บก็จะได้เป็นผู้ที่ดูแลนะคะไอ ไอ้ธงควบคุมวิญญาณซึ่งนั่นก็คือเผ่าพยักค่ะดังนั้นแล้วมันก็เลยมาถึงเรื่องราวของคลิปนี้นะคะก็คือไอ้ชิงหลินหรือว่าชิงลี่เนี่ยก็มาร่วมมือกับพาวามโมค,ค่ะเพื่อที่จะฆ่าให้ได้ก่อนเลยต้องฆ่าจัก,กรพรรดินะคะของเผ่าปีศาจให้ได้ซึ่งก็คือต้องไปที่เผ่าพยักแล้วก็ฆ่าแล้วก็ฆ่าตายที่สวรรค์ชั้น3าของของแดนปีศาจเลยนะคะแน่ไหมล่ะเออชิงลี่มันเก่งแต่ชิงลี่ไม่ได้ไปเองชิงลี่แค่ แค่ลอแค่ลอดเสร็จลอดเสร็จแล้วให้ฮวามโม่อไป ทีนี้พอฮาวาโมไปปุ๊บนะคะความเป็นเซียนที่ฮาวาโมฝึกมาเป็นเผ่าของพิภพเซียนไงมันก็เลยมีล่องรอยนะคะของเผ่าเซียนที่ว่าจะต้องเป็นผู้หลายที่ไปฆ่าจัก,กรพรรดิของเผ่าปีศาจทีนี้เพื่อนเอนเห็นถึงจุดที่ว่ามันจะก่อให้เกิดสงครามได้แล้วใช่ไหมในเมื่อมันมีล่องรอยของพลังเซียนอยู่นะคะก็หมายความว่าผู้ที่มาเป็นผู้ที่ลอบสังหารจัก,กรพรรดิของเผ่าปีศาจก็คือเผ่าเซียนค่ะทางด้านของเผ่าปีศาจก็เลย ลุกฮือขึ้นมาประมาณว่าจะต้องล้างแขนให้กับจัก,กรพรรดิของเผ่าปีศาจของพวกเขานะคะทีนี้ผู้ที่นำทับก็คือจัก,กรพรรดิของเผ่าปีศาจองค์ใหม่ค่ะนั่นก็คือหงอีของพวกเราเพราะว่าหงอีนั้นเดียวเขาจะแบบว่าได้สิบหางนะคะซึ่งเป็นจิ้งจอกสวรรค์ในรอบแบบโอหลายพันปีเลยอะ่ะของของจัก,กรวาลสางกูนะคะก็คือมีหงอีอยู่แค่ตัวเดียวทั้งที่เป็นไอไอจิ้งจอกสิบหางนะคะเรียกว่าจิ้งจอกสวรรค์นะคะแล้วก็ หงอีนี่ก็เกลียดเกียดเกลียดไอ้พวกไอ้พิ่พบเซียนสุดๆเพราะว่ามาฆ่าพ่อแม่เขาไงเออมันก็เลยไปกันใหญ่แต่ว่าคนทีออ่คนที่หงอีนะคะเก่งใจที่สุดนั่นก็คือเฟิงอินค่ะทั้งเก่งใจทั้งรักทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่าอาอินของพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของฟิงอินนะคะแล้วก็ชีวิตที่รอดมาได้ของของหงอีเนี่ยก็คือการช่วยเหลือการรักษาของของอาอินนั่นเองนะคะก็เป็นจุดที่มันลึกซึ้งอยู่ใน ใจของหงอี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหงอี้นั้นไม่ฟังใครเลยแม้กระทั่งจกักรพรรดิสวรรค์น,นะคะแล้วก็ไม่ได้แคร์อะไรกับสัจเทพหยวนฉี่เอาจริงๆค่ะเขาเป็นจิ้งจอกสิบหางที่มีความเย่อหยิ่งนะคะก็ถือว่าเก๋มากๆอีกตัวหนึ่งในนิยายต้นฉบับเลยนะคะซึ่งก็อยากจะได้เห็นนะบทบาทแบบนั้นในในส่วนที่เป็นละครด้วยแต่เราก็เห็นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราเห็นไหมว่าหงอี้ก็จะไม่สนไม่แคร์ไม่สนไม่แคร์หยวนฉี่ของพวกเราเลยว่า ไอ้กูจินนะคะในเรื่องที่เป็นละครแต่จุดอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมันนิดนึงอะ่ะคือในตอนที่หงอี้นั้นนะคะเรียกคือในในเวอร์ชันละครนะคือเรียกเ กูจิ้นของพวกเราว่าเป็นทาเสเซียนนะจุดนั้นนะ่ะโอ้โหแต่แล้วมันมันเสียใจนิดหนึ่งนะคะกับความเป็นหยวนฉี่ค่ะในนิยายต้นฉบับไม่มีนะคะการที่หยวนฉี่นั้นจะมาถูกแบบถูกดูถูกอะไรแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าพลังคุณตุนเขาจะถูกผนึกเอาไว้แต่ไม่มีฉากแบบนี้นะคะคือเหมือนกับว่าเป็นการให้เกียรติความเป็นสัจเทพของเขาอะแต่พอมาเป็นในบทละครเนี่ยคือตัวของเขาอะโดนทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะโดนองคหญิงแห่งเผ่าอินซีนั้นเอา แท้มัดคอแล้วก็เอามีดไปจี้คออะไรแบบเนี้ยคือมันไม่มีในนิยายอ่ะแต่ว่าในละครใส่มาให้มีความใช้คำว่าด้อยค่านะคะความเป็นสายเลือดของสัจเทพสุดๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะดูได้นะคะก็พยายามจะเข้าใจไปว่าโอเคก็จะให้พระเอกของพวกเรามีความใสๆอะไรแบบนี้แต่แต่ก็คืออย่างที่บอกว่าคนที่เขียนบทละครอาจจะลืมไปหรือเปล่าว่าอายุอ่ะอายุของ พระเอกของพวกเราเนี่ยนะคะมีอายุมากกว่าหงอี้แล้วก็มีอายุมากกว่าไออินเยอะนะคะเขาเกิดมาเนี่ยก็คือเกิดมาก่อนเอาง่ายๆค่ะแล้วก็ระดับที่เขามาอยู่ที่ต้าเจ๋อซานนี้ก็คือแบบหลายร้อยปีแล้วอะ่ะไม่ใช่แค่แบบเพิ่งเกิดมาแล้วเป็นเด็กๆแล้วค่อยโตอะไรแบบนี้นะคะคืออายุเยอะแล้วนะคะ แต่คำว่าอายุเยอะแล้วของของเทพของอะไรนะของเซียนอะไรแบบนี้มันก็คือในระดับแบบ200-300 500ปีก็ยังถือว่าเป็นหนุ่มๆอยู่ใช่ไหมแล้วก็ในระดับพันปีนะคะระดับพันปีก็ถือว่ากำลังโตเนาะกำลังโตอาจจะแบบ18 20อะไรเงี้ยดูแบบนั้นเนาะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะอพิโซดนี้เพื่อนๆคงจะจับใจความได้ว่าทำไมนะคะจักรพรรดิแห่งเผ่าปีศาจจะต้องตายไปอย่างเร็วนะคะเพราะ ว่าไอทางของตัวโกงอะฮะชิงลี่นะคะหรือว่าชิงหลินแล้วกับหัวโมเนี่ยต้องการที่จะเอาไอ้ธงควบคุมวิญญาณมาไว้ค่ะแล้วภายในทงควบคุมวิญญาณเนี่ยมันมีวิญญาณของพวกสัตว์ประหลาดนะคะเดบอนทั้งหลายแล้วก็มารทั้งหลายซึ่งเป็นมารตั้งแต่สมัยดึกดําบันเลยนะคะถูกผนึกเก็บเอาไว้ในนั้นแล้วพวกมันจะเอามาใช้ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซสดี้นะคะขอให้ทุกท่านดูละครอย่างมีความสุขหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ